สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลี่มาทําวิดีโอแต่งหน้าไปคุยไปเนาะมาอัปเดตสเต็ปการแต่งหน้าของสัลลี่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สัลลี่แต่งหน้าไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าการเตรียมตัวมาทําวิดีโอก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละอันนี้คือผิวหน้าของสัลลี่ก็คือลงสกินแคร์มาอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ลงกันแดดนะบางคนอาจจะลงกันแดดอยู่บ้านด้วยแต่ว่าสลิก็ไม่ได้ลงนะเป็นผิวหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้สลิใช้อันนี้อยู่นะคะก็คือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็คือใช้อันนี้แหละเป็นของ Laneige นะคะคูชชั่นสลิใช้สีชมพูมันสำหรับคนที่มีผิวแห้งนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าสลิว่ามันออกจะเป็นความโกรที่แบบว่าไม่ได้มากนะคะฉ่ำไม่ได้มากคนผิวมันถ้าชอบลักษณะผิวโกลก็น่าจะใช้ได้เบอร์ที่สลี่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดแหละฝากน้องซื้อมาให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยสลี่ก็ใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาเนี่ยแหละแทบๆไปที่หน้าอันนี้สลี่ยุให้น้องซื้อด้วยนะน้องสลี่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบอยู่บ้านแล้วไม่ได้แต่งหน้าคือไม่ได้แต่งหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไว้นานๆอ่ะคือใช้ไม่หมดอ่ะมันจะแห้งไหมซารีก็บอกว่าเนี่ยก็ใช้มาจะแบบจะปีหนึ่งแล้วจำไม่ได้ว่าน้องส่งอันนี้มาให้เมื่อไหร่นะคะแต่น่าจะเป็นช่วงต้นปีนั่นแหละก็บอกเขาว่าเนี่ยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่บางวันก็คือใช้แป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่แห้งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรสำหรับคนผิวแห้งด้วยหรือเปล่านะเนื้อมันก็เลยจะแบบว่ามีความชุ่มชื้นไม่แน่ใจว่าไอ้สูตรสีเขียวเป็นยังไงนะสลี่ใช้คุชชั่นตัวนี้ลงที่ใต้ตาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่าอยากให้ใต้ตามันแบบว่าสว่างเวอร์อะไรแบบนี้ก็จะใช้ตัวคุชชั่นอันนี้กบเลยเป็นลักษณะประมาณนี้ข้างนี้ยังไม่ได้แตะไปสักเท่าไหร่อีกเหตุผลหนึ่งที่สลี่ชอบคุชชั่นตัวนี้ก็คือว่าตรงช่วงร่องขอบจมูกตรงนี้ค่ะยิ่งอายุเยอะมันจะมีความเป็น texture ก็คือความไม่สม่ำเสมอของผิวเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครอายุเยอะต้องเข้าใจในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอายุยังน้อยอาจจะแบบว่าไม่ประสบปัญหานี้สักเท่าไหร่นะคะก็สลี่ชอบตรงที่มันไม่แตกอะถ้าเกิดเพื่อนๆดูใกล้ๆอย่างรองพื้นบางอันเนี่ยปกปิดส่วนนี้ค่อนข้างจะดีแต่พอมาลงตรงซอกจมูกอะมันจะแตกถามว่าตัวนี้มันติดทนนานขนาดไหนเอาจริงสาลี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบนานมาราธอนเหมือนสมัยก่อนๆแล้วนะก็คือแต่งหน้าเนี่ยก็จะไปซื้อของซื้อกับข้าวใช้เวลาอยู่ข้างนอกประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยหรือบางทีก็แค่2ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะก็มันโอเคสำหรับชีวิตประจำวันช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นประมาณนี้นะคะผิวที่ลงคุชชั่นเรียบร้อยแล้วถ้าวันไหนสลี่อยากใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาสลี่จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Royal To Match นะคะแล้วก็สีที่สลี่ใช้เนี่ยจะเป็นสีเบอร์6D/W นะคะเมื่อก่อนเนี้ยสลี่จะใช้รองพื้นเบอร์7หรือเบอร์8เนี่ยแหละแต่ว่าสลี่เลือกคอนซีลเลอร์ใต้ตามาเป็นเบอร์6นะคะสลี่จะสวอชให้ดูที่หลังมือละกันเป็นลักษณะแบบนี้คือมันมีความไบรท์ใต้ตาขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าสว่างเวอร์เหมือนเป็นแร็คคูนอะไรประมาณนั้นอะไม่ใช่นะแต่ว่าวันนี้สลีว่าสลีไม่น่าจะต้องลงคอนซีลเลอร์นะก็ข้ามไปแล้วกันเพราะปกติเนี่ยเราถือคติที่ว่าแต่งหน้าไวเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงอายไพรเมอร์ละอายไพรเมอร์ที่สลีใช้อยู่เป็นของ Urban Decay Eyeshadow Primer Potion รุ่น Anti Aging นะคะก็อายุประมาณนี้แล้วก็ใช้รุ่นนี้ละกันถามว่ามันช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานไหมก็ช่วยนะแต่สลีมองว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้คู่กันกับพวกอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อลิควิดอะไรอย่างเงี้ยที่มีความวาวความมันของเนื้ออายแชโดว์เยอะอะมันจะไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับอายแชโดว์เนื้อผงธรรมดานี่ถือว่าโอเคสลี่ก็อยากลองอันใหม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าใช้อันนี้มานานมากแล้วระหว่างที่รออายไพรเมอร์เซตสักนิดนึงก่อนที่จะไปลงอายแชโดว์นะคะสลี่ก็จะมาเขียนคิ้วแหละสลี่ได้อันนี้มาใหม่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นเลยสลี่ยังไม่ได้เอามาโชว์ในวิดีโอขอเหอหรือว่าอะไรเลยส่วนใหญ่นะ
สลี่ซื้อมาช่วงประมาณกลางปีจะได้อัปเดตผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วยเพราะว่าสลี่ก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็มีการจะได้มีการรีวิวด้วยนะคะอันนี้สลี่ก็ได้มาแล้วก็ชอบมากเลยเป็นของ number 7นะคะเป็นที่ปัดคิ้วอีกด้านนึงมันจะใช้สำหรับเป็นตัวแยกขนตาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปัดขนตาแล้วแบบมันเขาเรียกอะไรมันติดกันอะเขาก็ใช้ตัวนี้แยกได้นะคะแต่ว่าสลี่ไม่ค่อยได้ใช้ด้านนั้นจะใช้อันนี้ปัดคิ้วแล้วสลี่รู้สึกว่าไอ้ขนแปรงเนี่ยมันเฟิร์มดีมันปัดคิ้วตั้งๆสวยดีอ่ะประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่จะใช้เขียนคิ้ววันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury นะคะอันนี้เป็น brow sheet แล้วก็สีที่สลี่ใช้เนี่ยเป็นสี natural brow หัวแปรงอันนี้มันเป็นหัวตัดนะคะมันก็เขียนง่ายแหละสลี่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะตัดที่แบบว่าค่อนข้างจะเล็กเหมือนหัวดินสอสมัยที่เราเรียนอะถ้าใครชอบฝนดินสอให้เป็นหัวตัดเล็กๆอะก็จะชอบอันนี้แหละสลีว่านะสลีก็จะเติมช่องว่างส่วนที่ขาดหายไปจะลงที่หางคิ้วก่อนเนาะถ้าวันธรรมดาที่สลีรีบมากจริงๆนะสลีก็จะใช้แค่ตัวมาสคาร่าคิ้วที่มันมีสีอะค่ะสลี่ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเมื่อคืนนี้สลี่มีเวลาว่างสลี่ก็เลยใช้ brow tattoo ของ Maybelline นะคะลงเอาไว้ก่อนลงเอาไว้สักประมาณ20นาที25นาทีเนาะแล้วก็เช็ดออกเอาจริงๆมันก็จะเป็นทินเล็กๆทินน้อยๆอะค่ะแต่ว่ามันช่วยประหยัดเวลาตอนเช้าถ้าเกิดว่าสลี่รู้ตัวว่าจะไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาการเขียนคิ้วมากๆเลยเขาเคลมเอาไว้ว่ามันจะติดทนนาน 2-3 วันนะสลี่ไม่คิดว่ามันติดทนนานขนาดนั้นอ่ะสลี่ไม่ได้ใช้มันในลักษณะนั้นนะคะกลับมาใช้เขาในลักษณะที่ว่ามันเป็นเบสของการแต่งหน้าที่เรารู้สึกว่ามันช่วยให้การเขียนคิ้วของเราอ่ะเร็วขึ้นอันนี้คือผลิตภัณฑ์2ตัวที่สลี่ใช้อยู่ใช้สลับกันตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนสลี่ไม่ได้อยากเขียนคิ้วจริงจังสลี่ก็จะใช้แค่มาสคาร่าที่มีทินต์แบบนี้นะคะตัวแรกเนี่ยเป็นของ NYX นะคะ Tinted Brow Mascara สลี่ใช้สีเบอร์เดี๋ยวก่อนนะช็อกโกแลตนะคะจริงๆไม่ได้ไปสวอชที่ช็อปหรอกแล้วก็เลือกซื้อมาตามแบบภาพที่เห็นออนไลน์แล้วก็เลยเลือกซื้อสีช็อกโกแลตมาอันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่าตั๊กบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าซื้อนะคะแล้วก็สลี่ใช้แล้วชอบเนื้อนะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นแบบว่าเนื้อที่ไม่เปียกจนเกินไปเวลาละปัดก็คือปัดขึ้นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของRevolution Pro นะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าสีวอร์มบราวน์นะคะมาสคาร่าคิ้วตัวนี้เนี่ยสลี่ชอบแปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยเมื่อเทียบกันกับของ NYX แล้วเนี่ยจะเล็กกว่าแต่ว่าไม่ชอบเนื้อเพราะเนื้อมันเปียกจนเกินไปเวลาทาเนี่ยทินมันจะไปติดที่ผิวของเราด้วยอ่ะจริงๆเราแค่อยากให้มันติดที่ขนคิ้วใช่ไหมคะแล้วแบบรู้สึกว่ามันเลอะง่ายเลอะค่อนข้างบ่อยนะแล้วเวลาใช้ก็ต้องระวังอ่ะจริงๆเนื้อของ NYX น่ะดีกว่านะคะวันนี้สลี่จะใช้ของ Charlotte Tilbury นะคะเป็น Brow Freak Clear Brow Gel นะคะเป็นสีใสๆนั่นแหละสลี่ซื้อมาเพราะว่าคิดว่าวันไหนเขียนคิ้วเข้มแล้วเราก็ลองใช้อันนี้บ้างนะคะจริงๆตัวที่เขาโด่งดังจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่มีสีนะเพราะขนแปรงอันนั้นเนี่ยมันจะเล็กมากเลยเดี๋ยวสลี่ว่าสลี่จะซื้ออันนั้นมาลองใช้เหมือนกันถามว่าสลี่ใช้อันนี้แล้วชอบไหมก็ชอบแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวอะไรมากมายนะสำหรับตัวเนี้ยคือเอาจริงๆเนี่ยนึกไปถึงมาสคาร่าสีใสๆที่เราใช้กันตอนเด็กๆด้วยซ้ำไปคือเนื้อเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยมาลงอายแชโดว์กันค่ะอายแชโดว์พาเลทที่สลี่จะใช้วันนี้เป็นของCharlotte Tilburyค่ะวันนี้ Charlotte Tilburyเยอะหน่อยนะก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่รู้ว่าเขาเข้าไทยแล้วนะคะถ้าสลี่เอามาใช้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่าจะมีเคาน์เตอร์ที่พารากอนกับ Emporium มั้งเพื่อนๆลองเช็คออนไลน์กันอีกทีก็ได้นะคะแล้วพาเลทที่จะใช้วันนี้เนี่ยชื่อว่า Bigger Brighter Eye Filter นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ออกมาได้สักพักนึงแล้วแหละอันนี้สลี่เล็งๆไว้นานมากตั้งแต่ปี2019อ่ะถ้าสลี่จำไม่ผิดสลี่ไปสวอชที่เคาน์เตอร์ Charlotte Tilbury ที่แมนเชสเตอร์แล้วก็เพิ่งจะมาซื้อปีนี้แหละในพาเลทเนี่ยเขาจะมีสีเนื้อแมตต์อยู่อันนึงนะคะแล้วก็ต
ัวนี้เนี่ยเอามาลงครีสได้ตรงข้อพับตาได้ค่อนข้างดีมากเลยมันเป็นเนื้อแมทนะแต่ว่ามันไม่ใช่แมทแบบว่าด้านซะเลยมันยังเป็นแมทที่มีความแบบความโกรอยู่อ่ะเออซาลี่ชอบอายแชโดว์ของชาร์ลอตตรงนี้แหละมันมีลูกเล่นมันมีเท็กเจอร์ที่สวยอะค่ะแล้วจะบอกว่าใช้พาเลตนี้แต่งตานะเป็นอะไรที่ไวมากที่สาลี่บอกเพื่อนๆว่าบางทีสาลี่แต่งหน้า10นาที5นาที10นาทีประมาณเนี้ยอ่ะเห็นไหมเราได้ครีสมาแล้วทีนี้สาลี่จะใช้แปรงแบนๆลักษณะแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถจะเลือกลงสีนี้ทั่วเปลือกตาก็ได้หรือว่าสีนี้ทั่วเปลือกตาก็ได้วันก่อนสาลี่มิกซ์2สีบนเปลือกตาสาลี่เฉยๆสาลี่ว่ามันไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร่ก็เลือกเอาใช้สีใดสีหนึ่งนะคะถ้าเลือกสีนี้มันก็จะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติหน่อยถ้าเลือกสีนี้มันก็จะได้ความตาโตขึ้นมาอีกนิดนึงวันนี้สาลี่จะเลือกใช้สีนี้ทั่วเปลือกตาจากนั้นสาลี่จะใช้แปรงอันเดิมนะคะกลับด้านสักนิดนึงแล้วก็จุ่มไปที่สีเนื้อแมตต์ลักษณะแบบนี้นะการจุ่มแล้วก็สลีจะใช้ที่ขอบตาด้านล่างประมาณนี้นะคะแล้วก็สลีจะกลับไปใช้สีนี้แหละสีนี้นะใช้แปรงกันเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปรงบ่อยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคือเราลงสีด้านไปก่อนให้มันเป็นเบสใช่ไหมให้มันดูเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้สีชิมเมอร์เนี่ยเกลี่ยให้มันดูซอฟต์ขึ้นแค่นี้เองนะคะแล้วก็สาลี่จะใช้แปรงแบนๆแบบนี้อันนี้เป็นแปรงที่คนดูสาลี่ซื้อให้ตั้งแต่ก่อนที่สาลี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะเป็นของเจโสสาลี่จะใช้แปรงอันนี้กับสีนี้นะคะลงที่หัวตาสลีชอบสีนี้ตรงที่ว่าหัวตามันดูสว่างขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าโหดูหลอกเวอร์มาเลยอะมาถึงจุดเด่นของพาเลตนี้ละค่ะก็คือสีกลิตเตอร์อันนี้นั่นเองนะคะปกติเนี่ยสลีจะใช้นิ้วในการลงนะแล้วก็หลายๆคนเขาก็จะใช้นิ้วในการลงเหมือนกันมันจะได้แบบกลิตเตอร์มันจะได้สะใจดีอันนี้คือลุคก่อนลงกลิตเตอร์นะเดี๋ยวสลีจะลงกลิตเตอร์เลยเพื่อนๆสามารถที่จะลงกึ่งกลางเปลือกตาก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ออกไปไม่ต้องลงให้ทั่วค่ะลักษณะแบบนี้เราจะได้แบบว่าความตาโตขึ้นมาจะบอกว่าความพิเศษของ Charlotte Tilbury เนี่ยกลิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราอยู่ในแบบอยู่ในบ้านมันก็จะดูเป็นลุคธรรมดานัวๆสวยๆแต่ถ้าเกิดเราไปเจอแสงแดดอ่ะมันจะแบบระยิบระยับวาวๆเป็นแบบกลิตเตอร์แบบแวมไพร์เอ็ดเวิร์ดอ่ะประมาณนั้นน่ะมันจะวิ้งแบบสวยงามมากยิ่งถ้าเกิดว่าใครแต่งหน้าแล้วใช้พาเลตของ Charlotte Tilbury เนี่ยใช้กลิตเตอร์แบบเนี้ยไปกินข้าวดินเนอร์ตามร้านอาหารเจอแสงไฟวิบๆวับๆมันจะแบบมันจะสวยมากเอาจริงๆวันนี้สลีจะลงกลิตเตอร์ให้ทั่วเปลือกตาเลยเอาให้เต็มให้เข้ากับหน้าเทศกาลเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติสลีก็จะกลับมาดูอีกทีนึงว่ามันมีความแบบความเลอะไหมมันมีอะไรที่จะต้องเบนไหมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ขอบของอายแชโดว์ตรงนี้มันฟุ้งขึ้นไปอีกเนี่ยก็สามารถใช้แปรงเปล่าๆแบบนี้นะคะเป็นของโซยว่านะคะ224นะสามารถใช้แปรงเปล่าๆเนี่ยค่อยๆเบนเกลี่ยเข้าไปก็ได้แต่จริงๆแล้วพาเลตของ Charlotte Tilbury เนี่ยสลีว่าพลาดยากแทบจะไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรแทบจะไม่ต้องระวังอะไรเลยอะสลีว่ามันก็แบบสวยแล้วสามารถที่จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยอย่างบางวันถ้าสลีไม่มีเวลาจริงๆก็สลีก็จะไม่กรีดอายไลเนอร์เลยเพราะสลีรู้สึกว่าขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์เป็นขั้นตอนที่เสียเวลามากที่สุดเลยมั้งในการแต่งหน้าของสลีอ่ะเพราะอื่นๆอ่ะสลีแบบถนัดไวนะคะแต่ว่าถ้าจะกรีดอายไลเนอร์เนี่ยยิ่งถ้าเป็นอายไลเนอร์แบบลิควิดอ่ะแล้วมันพลาดอ่ะมันจะใช้เวลานานมากในการแก้นะคะอายไลเนอร์แบบลิควิดที่สลีใช้ช่วงนี้ก็จะเป็นของ Maybelline Super Black
Fix Liner ตัวนี้นะคะอันนี้สันนี่ชอบใช้ดีเป็นหัวแบบภูการแล้วก็ดำติดทนดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าสันนี่แบบไม่มีเวลาแต่อยากได้อายไลเนอร์จริงๆสันนี่ก็จะใช้เป็นดินสอแบบนี้แล้วก็จะไทลายเท่านั้นนะคะก็วิธีของสันนี่ก็คือเงยหน้าไปด้านหลังนิดนึงนะแล้วก็มันจะทำให้เปลือกตาของเราแผลแล้วก็เขียนง่ายวิธีของสันนี่ก็คือสันนี่จะไม่ได้ขีดปื้ดไปเลยทีเดียวนะคะจะเป็นการไทไลน์ก็คือขีดไปแบบว่าเป็นสโตรกสั้นๆแล้วก็ให้ชิดขอบขนตามากที่สุดก่อนจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าสันนี่จะปัดบลัชออนก่อนนะคะบลัชออนที่สันนี่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในพาเลต Hourglass เลยนะคะเลือกเอาหลุมไหนแล้วแต่อารมณ์ของวันนั้นนะคะประมาณนี้นะหรือถ้าไม่ใช่2ตัวนั้นสันนี่ก็จะใช้พวกครีมบลัชออนนะคะหรือว่าลิควิดบลัชออนวันนี้สันนี่อยากใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นของ Iconic London นะคะอันนี้ก็ออกมาได้ไม่นานเหมือนกันนะคะเป็น Sheer Blush แล้วก็สีที่สันนี่ซื้อมาเนี่ยเป็นสี Fearless Flush นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะสันนี่ว่าตัวนี้ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันนะสำหรับที่เนี่ยเพราะว่ามันจะให้ลุคแบบว่ามีความเชียร์ความแบบว่าเป็นธรรมชาติสูงวันก่อนจะรีใช้ตัวนี้ไปแล้วบอกว่าออกไปข้างนอกแล้วกลับมาบ้านยังมีบลัชออนอยู่เลยอ่ะถึงแม้มันจะมีความเบาอ่ะแต่ว่ามันติดทนอ่ะเออก็เลยชอบตัวนี้ช่วงนี้เป็นลักษณะแบบนี้บรอนเซอร์ที่สันนี่ใช้ช่วงนี้เป็นของ Physician Formula ค่ะอันนี้เป็น Butter Bronzer นะคะสีที่สันนี่ใช้เนี่ยเป็นสี Sun Kiss Bronzer นะคะใช้คู่กับแป้งพุ่มๆแบบนี้สันนี่ก็จะลงไปที่กรอบหน้าสันนี่ชอบอันนี้ตรงที่มันเป็นบรอนเซอร์ที่เนื้อเหมือนจะแมตต์นะแต่ว่ามันก็มีความแบบความเล่นแสงของเขาแต่มันก็ไม่ใช่เป็นบรอนเซอร์เนื้อวาวที่แบบว่าเวลาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยจะเห็นร่องจะเห็นรอยอะไรแบบเนี้ยจะช่วยเป็นเน้นอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นบรอนเซอร์ที่ค่อนข้างสวยเลยแหละสำหรับตัวเนี้ยสันนี่ว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมมะพร้าวโคคอนัทด้วยนะสันนี่จะเน้นตรงนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยสันนี่จะปัดบรอนเซอร์แบบนี้นะแต่ว่าสันนี่ใช้เทคนิคใหม่จริงๆก็ไม่ใช่เทคนิคใหม่หรอกแต่ว่าสันนี่จะระวังนิดนึงเวลาที่สันนี่ปัดบรอนเซอร์สันนี่จะปัดอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้จะเป็นวิธีการปัดบรอนเซอร์เสมือนจริงมากกว่าเสมือนจริงในที่นี้หมายความว่าเวลาที่แสงมันตกกระทบหน้าเนี่ยตรงช่วงนี้มันจะเป็นเงาใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ย ความเงาอ่ะมันก็จะจางลงค่อยๆจางลงอะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีปัดแบบนี้เส้นมันก็จะชัดเป็นเส้นตรงเลยแล้วก็มันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติไงแต่ถ้าเกิดว่าเราปัดลักษณะแบบนี้ตรงส่วนที่แปรงมันสัมผัสผิวมากที่สุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเนื้อบรอนเซอร์มันก็จะตกตรงนี้มากที่สุดมันก็จะเป็นส่วนที่เข้มที่สุดและหลังจากนั้นมันจะค่อยๆจางลงมันจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตอนแรกๆเราอาจจะไม่ชินมือนะตอนที่เปลี่ยนมาใช้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะไม่ชินมือแต่ว่าพอเราเขาเรียกว่าอะไรพอเราทำไปบ่อยๆอะค่ะมันก็ชินไปเองค่ะเรียกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสลีใช้เทคนิคนี้นะสลีรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากขึ้นอะหลังจากนั้นสลีก็ใช้แปรงฟูๆนิดนึงนะคะมาลงที่จมูกไม่ได้เป็นการคอนทัวร์หรอกแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรลงบรอนเซอร์ที่จมูกให้มันดูแบบว่ามีเชฟมากยิ่งขึ้นผิวดูโกลมากยิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนของไฮไลท์นะคะสันนี่ก็จะใช้ไฮไลท์ที่อยู่ในพาเลตนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอาความเร็วนะก็จะไม่ได้หยิบไฮไลท์อันอื่นมาไหนๆก็จับพาเลตอันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะสันนี่ก็จะใช้แป้งตัวนี้นะเซตใต้ตาประมาณนี้ดัดขนตากันมาสคาร่าที่สันนี่ลองเล่นอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นของ Hourglass Unlock นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ Maybelline Last Sensational ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของ MAC Extended Play Gigaback Lash นะคะตัวนี้3ตัวนี้ต่างกันยังไงมันก็มีความต่างอยู่นะอันนี้ Drugstore เนี่ยตัวนี้สันนี่ได้มาแล้วลองเล่นดูสันนี่ชอบหัวแปรงนะ
หัวแปรงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าสาลี่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันแห้งไปสักนิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะถูบที่สาลี่ได้มาหรือเปล่านะเดี๋ยวสาลี่จะลองซื้ออันที่2แล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะมันแห้งอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยของแม็กเนี่ยสาลี่ซื้อเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่ามันติดทนนานมากๆเลยหัวแปรงสาลี่ก็ชอบนะเป็นหัวแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่ามันติดทนนานไหมตัวนี้เนี่ยติดทนนานมากเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของอันเนี้ยที่สาลี่ไม่ชอบก็คือเวลาที่เราปัดไปเนี่ยเขาจะไม่โฮความงอนของขนตาค่ะก็คือว่ามันขนตาที่ได้อะมันจะไม่งอนสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็สาลี่ชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะปัดให้ดูด้วยปัดออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้มาสคาร่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เคลมเรื่องกันน้ำนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันติดทนซึ่งตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วเฟเวอริตประจำปี2020คนที่ซารี่ดูเนี่ยเกือบทุกคนเขายกให้เป็นมาสคาร่าอันดับหนึ่งของปีเลยอะซารี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้นะคะสำหรับซารี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันติดทนเหมือนกันนะซารี่ว่าติดทนมากกว่าไอ้ตัวที่เป็น waterproof mascara บางตัวที่ซารี่หาซื้อได้ที่นี่อ่ะซารี่จะเซตทั้งหน้าด้วยแป้งของ Charlotte ตัวนี้นะคะเป็น airbrush foliage finish นะตัวนี้เป็น compact perfecting micro powder นะคะเป็นแป้งธรรมดาไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นนะมาลงลิปกันค่ะลิปที่ใช้ก็จะเป็นลิปทินต์ของ Charlotte Tilbury อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็น Tinted Love นะคะแล้วก็สีที่ซารี่ใช้เนี่ยเป็นสี Bohemian Kiss ซารี่จะปัดสีแก้มเพิ่มสักนิดนึงนะเอาจริงๆถ้าเป็นวันปกติธรรมดาอยู่บ้านซารี่ว่าสีแก้มประมาณเนี้ยหันซ้ายหันขวาแล้วมีความระเรื่อนิดนึงซารี่ว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาทํา YouTube เนี่ยแก้มมันจะต้องแดงกว่านี้ใช่มั้ย ก็ปัดเพิ่มได้ใช้พาเลตนี้แหละนะอันนี้เป็นการทา2รอบนะคะพอเขาเซตแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากให้มันเข้มขึ้นก็ทาได้อีกรอบหนึ่งเพราะสารีว่าลิปทินต์ของชาร์ลอตต์อันเนี้ยมันเป็นลิปที่เราสามารถแบบจะทาซ้ำได้อันนี้เริ่มจะเซตตัวแล้วนะคะพอเซตแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาเติมความวาวให้ริมฝีปากของเราดีกว่าเป็นลิปกลอสที่สาลี่ชอบมากเลยคือถ้าวันปกติแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่มาร์กเนี่ยการจะไปใช้ลิปกลอสมันก็ไม่โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านแล้วเป็นคนชอบทาลิปกลอสอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้เลยชุ่มฉ่ำวาวสวยจับใจมากเป็นของ Maybelline ค่ะอันนี้เป็น Hyaluronic Acid Lifter Gloss นะคะซารี่ชอบที่หัวแปรงเขาแบบมันใหญ่สะใจดีอะทุกคนสีที่ซารี่ใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์009 Topaz นะคะเขาจะเป็นสีออกนูดส้มๆแล้วก็มีชิมเมอร์สวยมากละเอียดมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุคนี้สาลี่เอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะอันนี้เป็นสเต็ปการแต่งหน้าที่สาลี่ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะก็เป็นลักษณะประมาณนี้ไม่ว่าจะแต่งอยู่บ้านหรือว่าแต่งมาทำวิดีโออย่างที่บอกนะคะแล้วก็คิดว่าจะทำตามกันได้ไม่ยากแล้วก็อันนี้สาลี่เน้นเร็วนะคะแต่งไปคุยไปมาทำ YouTube วิดีโอให้ดูมันอาจจะนานสักนิดนึงแต่ว่าสาลี่ถ้าทำสเต็ปแบบนี้เองอยู่ที่บ้านเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองวันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สาลี่ใช้ในเทปวิดีโอนี้สาลี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะใครอยากดูก็คลิกไปดูกันได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้สาลี่ทีนะคะสาลี่ไม่ได้ทำเทปวิดีโอแต่งหน้าให้ดูนานแล้วนะวันนี้สาลี่มาอัปเดตวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันให้ได้ดูกันนะคะมันอาจจะไม่เลอะเลอะเพอร์เฟกต์เลยซะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เป็นวิธีที่สาลี่ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่ปกติก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะแล้วก็วันนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปละบ๊ายบายค่ะ